สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันอังคารที่19กรกฎาคม2559นะครับคนข้อข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ไปชมการเสวนารถไฟความเร็วสูงความคุ้มค่าระยะยาวบนการก่อสร้างระยะสั้นซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา3ท่านก็คือดร.สามารถราชพลสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและการขนส่งและอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและดร.สุเมธองค์กิติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับดำเนินรายการเสวนาโดยดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปติดตามชมการเสวนารถไฟความเร็วสูงความคุ้มค่าระยะยาวบนการก่อสร้างระยะสั้นครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านผมเข้าใจว่าทุกท่านที่มาในวันนี้นั้นอยากจะรู้ว่าทำไมกระทรวงคมนาคมจึงตัดสินใจจะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทางเพียงแค่ 3.5 กิโลเมตรสำหรับขั้นตอนที่1ตอนที่1นะครับทำไมถึงสร้างจุดจู่ 3.5 กิโลเมตรเอาไปทำอะไรได้สร้างแล้วจะเสียของหรือไม่ผมจะฉายภาพไปดูฉายภาพของผมนั้นคือพูดให้ฟังไม่มี PowerPoint แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นผมอยากจะพูดถึงเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ผมถือว่าสำคัญเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ผมเห็นว่าถ้ารถมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างประเทศจะเป็นผลดีก็คือเส้นทางที่เชื่อมจากคุนหมิงทางใต้ของจีนผ่านลาวเข้าหนองคายผ่านโคราชเข้ากรุงเทพแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปะตังเบซาเข้ามาเลเซียและเข้าสิงคโปร์ผมถือว่ามีความสำคัญเส้นทางสายนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าฟีดเดอร์โรดหรือขนส่งป้อนผู้โดยสารให้กับเส้นทางสายใหม่จะป้อนหรือจะรับผู้โดยสารจากเส้นทางสายใหม่ของจีนก็ได้เส้นทางสายใหม่นั้นเป็นคำพูดเก่านานมาแล้วแต่วันนี้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกว่าใช้คำว่านโยบายวันเบลวันโรดเบลในที่นี้ก็คือเป็นทางเชื่อมบนทางบกแต่โรดนั้นเป็นทางเชื่อมทางทะเลทางบกนั้นมีเส้นทางจากจีนไปเอเชียตะวันตกเข้ายุโรปส่วนทางน้ำเชื่อมจากท่าเรือกวางเจาผ่านช่องแคบมาลากาเข้ามหาสมุทรอินเดียและเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียจะด้วยเส้นทางที่ผมพูดว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่เพราะเราต้องทำเส้นทางนี้เป็นฟีดเลอร์ให้กับเส้นทางสายใหม่ให้ได้แล้วจะได้ประโยชน์กับนานาประเทศไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นยังรวมถึงประเทศจีนประเทศลาวมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการซื้อขายจะเพิ่มมากขึ้น GDP จะเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเส้นทางสายนี้นั้นท่านผู้ดำเนินการได้พูดไปบ้างแล้วนะครับมีการเริ่มทำแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในสมัยท่านรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ผมพูดวันนี้จะไม่เกี่ยวข้องการเมืองแม้ว่าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามท่านทำไว้5เส้นทางสมัยนั้นก็คือ 1. กรุงเทพเชียงใหม่ 2. กรุงเทพหนองคาย 3. กรุงเทพอุบลราชธานี4. กรุงเทพระยองและ5. กรุงเทพปาดังเบซามาถึงท่านนายกอิงรักท่านหยิบบางส่วนของแผนบทมาใช้บรรจุไว้ในร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทเส้นทางจากเชียงใหม่ยังคงเหมือนเดิมเส้นทางจากกรุงเทพไปหนองคายท่านตัดเหลือโคราชเส้นทางจากกรุงเทพระยองเหมือนเดิมครับเส้นทางจากกรุงเทพปาดังเบซาท่านตัดเหลือหัวหินสมัยท่านนายกวิสิตนั้นบอกว่าควรจะสร้างเส้นทางกรุงเทพหนองคายก่อนแล้วก็ต่อจากกรุงเทพมาปะดังเบซาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์บอกว่าควรจะสร้างกรุงเทพเชียงใหม่ก่อนสรุปว่ามาถึงรัฐบาลนี้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเดิมนั้นต้องการสร้างกรุงเทพหนองคายระยะทางประมาณ615กิโลเมตร
โดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนเป็นรถไฟความเร็วปานกลางที่มีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะร่วมลงทุนกับจีนแต่หลังจากเจรจากันมาปีเศษมีการลงนามใน MOU มา9ครั้งยังไม่มีการประชุมครั้งที่10ครั้งที่11เพิ่งประชุมภายหลังนะครับพอถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการเจรจาดูจะไม่ได้ผลตอนนี้ยกไปรถตัดสินใจครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐบาลไทยจะสร้างเองลงทุนเองทั้งหมด 100% แต่ตัดตอนจากกรุงเทพหนองคายมาเหลือกรุงเทพโคราชระยะทางประมาณ250กิโลเมตรเท่านั้นและก็บอกว่าจะลงทุนเองทั้งหมดจะเปลี่ยนความเร็วจากความเร็วปานกลาง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วสูงที่มีความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงเลยความเร็วสูงสุดนะครับแต่ความเร็วเฉลี่ยอาจจะเหลือแค่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้เพราะมีจอดตามสถานีต่างๆนั่นเป็นอย่างไรครับก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนนี้คือกรกฎาคม2559นะครับมาเมื่อไม่นานมานี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าจะเริ่มก่อสร้างตอนที่1ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรไอ้ประโยคนี้แหละครับทำให้หลายคนสงสัยผมเองฟังข่าวก็แปลกใจเป็นไปได้หรือสร้างทำไม 3.5 กิโลเมตรฟังผิดหรือเปล่าก็ตรวจสอบข่าวแล้วเป็นเรื่องจริงถ้ามีการสร้างจริงๆขึ้นมาก็นับว่าเป็นการสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่รู้ผลการศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้เลยท่านรองปลัดก็บอกว่าผลการศึกษายังไม่แล้วเสร็จจะนำเสนอครม.สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ายังไม่รู้เลยว่าค่าก่อสร้างทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่กิโลเมตรละกี่ร้อยล้านบาทเรายังไม่รู้ค่าบำรุงรักษาค่าบริหารจัดการรถกี่พันล้านต่อปีกี่หมื่นล้านต่อปีเรายังไม่รู้ครับจำเงินผู้โดยสารล่ะก็ยังไม่ทราบรายได้ก็ไม่มีที่สำคัญครับเรายังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลนั้นจะต้องซับซิไดซ์หรือชดเชยการขาดทุนต้องแบกภาระการขาดทุนปีละกี่พันกี่หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นยังไม่รู้เลยต่างกับโครงการอื่นครับก่อนจะก่อสร้างเนี่ยโครงการนี้บอกว่าเรายังไม่รู้ผลการศึกษาความเหมาะสมแต่บอกว่าจะเริ่มก่อสร้างกันยายนนี้โครงการอื่นเขาต้องศึกษาแล้วเสร็จก่อนรู้ว่าผลตอบแทนจะได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับโครงการขนาดนี้โครงการถือว่าเป็นโครงการสาธารณะอย่างนี้นะครับจะหวังผลตอบแทนที่เป็นรายได้เข้ากระเป๋ารัฐบาลนั้นมันได้น้อยแน่ไม่คุ้มทุนแน่แต่ต้องหวังว่าประเทศชาติหรือประชาชนโดยส่วนรวมนั้นจะได้อะไรจะประหยัดเวลาการเดินทางได้มากน้อยแค่ไหนจะลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากน้อยแค่ไหนจะมีการกระตุ้นการจ้างงานมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือไม่มีการพัฒนาสองทางทางรถไฟได้มากน้อยหรือไม่นั่นคือเป็นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเรายังไม่รู้เลยโครงการอื่นต้องศึกษาก่อนครับแล้วจะบอกว่าก่อสร้างอันนี้ศึกษาไม่เสร็จบอกว่าเดือนสองเดือนจะสร้างแล้วนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับผมเองก็แปลกใจว่าทำไมท่านทำอย่างนี้นะครับท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านให้เหตุผลไว้สั้นๆนะครับผมอ่านจากหนังสือพิมพ์มาสรุปได้ว่าท่านมีเหตุผลอยู่2ประการที่จะสร้าง 3.5 กิโลเมตรเป็นระยะเริ่มต้นท่านบอกว่าเหตุผลข้อที่1ออกแบบได้เร็วสั้นได้เร็วถ้าเราออกแบบให้เสร็จแล้วทั้ง250กิโลเมตรต้องใช้เวลานานต้องร้อยออกแบบเสร็จก่อนถึงจะก่อสร้างได้อันนี้ผมขอขันค้านเพราะว่าการออกแบบก่อสร้างโครงการแบบนี้ไม่จำเป็นต้องออกแบบรายละเอียดหรือที่เรียกว่าดีเทลดีไซน์สามารถใช้วิธีการที่เรียกว่าออกแบบไปก่อสร้างไปได้หรืออาจจะเรียกทางเทคนิคว่า definitive design นะครับเป็นกรอบการออกแบบที่เจ้าของงานหรือรัฐบาลไทยหรือกระทรวงคมนาคมจะต้องกำหนดว่าโครงสร้างนี้รับแรงน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน
รับความเร็วสูงสุดได้กิโลเมตรต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องกำหนดนี้ฮะและควบคุมไว้การออกแบบการก่อสร้างเวลานี้เนี่ยจะมีข้อดีก็คือผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะต้องหาวิธีการก่อสร้างวิธีการออกแบบเทคนิคการก่อสร้างที่ดีที่ประหยัดที่ก่อสร้างได้เร็วไม่เสียเวลานะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้รถไฟความเร็วสูงได้เร็วขึ้นใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอออกแบบละเอียดเสร็จก่อนที่ท่านบอกว่ามันเสียเวลานะครับประการที่สองท่านบอกว่าจะใช้ไอ้ 3.5 กิโลเมตรเนี่ยที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเป็นโมเดลในการคำนวณราคาการก่อสร้างอันนี้ผมเอาไปจากคำสัมภาษณ์ของท่านผมฟังแล้วนะครับใช้เป็นโมเดลในการคำนวณราคาการก่อสร้างฟังแล้วผมขำกริ่งที่ขำเพราะว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเราไม่ต้องมีของจริงมาคำนวณค่าก่อสร้างเราคำนวณได้จากแบบครับถอดแบบมาก็ได้ก็รู้แล้วว่าต้องใช้เหล็กใช้ปูนใช้ต่อหม้อใช้เข็มดาเท่าไหร่นะครับคำนวณราคาได้ขายเกมความเป็นจริงนะครับถึงบอกเป็นนี้ในการทำงานชิ้นนี้นั้นถ้ายังเดินหน้าต่อนะครับจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คือ1ค่าก่อสร้างจะแพงมากทำไมถึงแพงครับท่านผู้เข้าร่วมเสวนาท่านที่อยู่ในวงการก่อสร้างทราบไปเลยว่าการจะขนย้ายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแรงงานเข้าที่ก่อสร้างไปสร้างระยะทางแค่สั้นจุดจู 3.5 กิโลเมตรนั้นมันแพงจริงๆเขาเรียกว่า mobilization cost มันสูงจะสร้างโรงงานรอแท่งคอนกรีตเนี่ยมันลำบากมันไม่คุ้มค่าไอ้ตรงนี้ 3.5 กิโลเมตรก็เป็นระดับพื้นดินที่เรียกว่า aggregateมันก็แพงครับลองดูดิท่านรัฐมนตรีเคยเห็นนั่นหรือเปล่าเครื่องโรยหินเครื่องวางรางเหล็กรถไฟเนี่ยมันยากแค่ไหนเคลื่อนย้ายเข้าไปมันไม่คุ้มค่าเพราะยันค่าก่อสร้างต่อกิโลเมตรเนี่ยแพงแน่ประการต่อมานะครับที่ผมขอค้านท่านรัฐมนตรีก็คือนะครับเมื่อสร้างแล้วนะครับท่านบอกว่าผมอาจจะขอพูดว่าถ้าสร้าง 3.5 กิโลเมตรเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้จะใช้ทำอะไรเลยครับทำไมต้องรีบสร้าง 3.5 กิโลเมตรเอาไปทดสอบทำความเร็วสูงสุดว่าได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำไม่ได้ต้องมีระยะทางอย่างน้อย100กว่ากิโลเมตรเศษถึงจะทดสอบความเร็วได้นะครับบางคนบอกว่าสร้าง 3.5 กิโลเมตรเพื่อทดลองดูความเป็นไปได้ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยมันไม่จำเป็นครับประเทศไทยนั้นไม่ได้มีภูมิประเทศพื้นที่สลับซับซ้อนเหมือนบางประเทศเช่นประเทศจีนไม่ใช่เป็นเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องก่อสร้างให้ยุ่งยากครับอีกทั้งในวันนี้เราก็ทราบว่ามีหลายประเทศที่มีรถไฟเร็วสูงแล้วเขามีมาตรฐานการก่อสร้างที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนไต้หวันเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษครับเราใช้มาตรฐานเขามาก่อสร้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์นะครับที่สำคัญถ้าก่อสร้างมาแล้ว 3.5 กิโลเมตรนั้นต่อขยายสายทางต่อไปไม่ได้สร้างได้ไม่ครบ250กิโลเมตรไปไม่ถึงโคราชก็จะเสียของแต่จะเอาไว้ 3.5 กิโลเมตรไปทำอะไรจะทุบทิ้งก็เสียดายจะใช้ทำอะไรดีไม่ดีจะกลายเป็นโฮปเวล2ผมพูดถึงจุดนี้ผมขอย้อนให้ทุกท่านนึกถึงภาพการก่อสร้างโฮปเวลที่เริ่มโครงการประมาณ 2130-2132 โฮปเวลนั้นเป็นโครงการเรียกว่าเป็นโครงการที่มี3ระบบในหนึ่งโครงการ3ระบบประกอบด้วยอะไรบ้างครับถนนระดับพื้นดินเรียบ2ฝั่งรถไฟเรียบทางรถไฟที่เรียกว่าโลคอลรถระบบที่2คือรถไฟฟ้าที่ยกขึ้นมาอยู่ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นสูงสุดเป็นทางด่วนครับโชคดีที่โครงการนี้ไม่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดก็เจ๊งกันหลายโครงการตอนนั้นทางด่วน
ทเวก็เจ๊งทางถนนขั้นที่2ก็ลำบากแน่เพราะเป็นคู่แข่งกันลองดูแถววัดเสมียนนาลีครับระยะทางห่างกัน 50-60 เมตรเองมีทั้งทางถนนโฮเวลทางด่วนดอนเมืองโทเวก็ดีที่มีปัญหาไม่เกิดขึ้นสมัยนั้นท่านคงจำได้ว่าโฮเวลเนี่ยซึ่งเป็นเอกชนจากต่างประเทศมารับสมัครทางโครงการนี้จากการรถไฟของประเทศไทยก็พยายามเดินหน้าก่อสร้างสร้างต่อหม้อสร้างเสาได้หลายสิบกิโลเมตรพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าเขาสามารถเดินหน้าแน่นะครับสั่งตู้ขบวนรถไฟมาจอดโชว์ที่สถานีหัวลำโพงสร้างภาพให้รัฐบาลไทยเห็นว่าเขาสามารถทำโครงการให้สำเร็จได้มิฉะนั้นรปภ.หรือรัฐบาลไทยอาจจะบอกเลิกสัญญากับเขาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแล้วเขาทำอย่างนี้ผมก็กลัวว่าการกระทำของกระทรวงคมนาคมที่ก่อสร้าง 3.5 กิโลเมตรนั้นจะซ้ำรอยโฮเวลเป็นห่วงอย่างนั้นโฮเวลนั้นเขาลงทุนด้วยเงินเขาเอง 100% เป็นเงินจากต่างประเทศของเขา 100% เต็มเราประชาชนคนไทยไม่ได้ร่วมลงทุนเขาด้วยแต่เราเสียโอกาสเสียเวลาที่จะใช้รถไฟเสียทางด่วนระบบขนส่งมวลชนระบบทางด่วนระบบรถไฟฟ้าเราเสียโอกาสครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงเป็นเงินของเราเงินภาษีของทุกท่านถ้าพลาดขึ้นมานะครับเราต้องรับผิดชอบด้วยการเสียเงินร่วมกันมันน่าเสียดายนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างโฮเวลโครงการนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพยายามพูดว่าการก่อสร้าง 3.5 กิโลเมตรนั้นไม่ได้เป็นการพัฒนาในเชิงสัญลักษณ์นี่ผมใช้คำพูดของท่านเลยครับสัญลักษณ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เล่นปาหีผมเองก็พยายามหาผลมาสนับสนุนความคิดของท่านก็หาเพื่อช่วยสนับสนุนความคิดของท่านก็ไม่ได้แต่ผลที่ผมพอจะมองได้ก็มีอยู่2ประการก็คือ1ท่านทำเพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วเพราะได้ประกาศไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าก่อสร้างเวลานั้นเวลานี้ตั้งแต่ปีที่แล้วตุลาคมจะก่อสร้างก็เลื่อนมาเรื่อยๆไม่ได้ลงมือสักทีเหตุผลข้อที่2ที่ผมพอจะได้ก็คือไปคุยกับทีมแล้วครับบอกว่าจะเริ่มก่อสร้างก็ยังไม่เริ่มสักทีนะครับก็จำเป็นต้องเริ่มในกันยายนนี้ทั้งๆยังไม่รู้เลยว่าโครงการจะให้ผลตอบแทนอย่างไรสรุปแล้วผมพูดได้ว่าการก่อสร้างโครงการนี้ 3.5 กิโลเมตรนั้นเป็นการสร้างภาพเป็นการเล่นปาหีผมมีเหตุผลที่สนับสนุนคำพูดของผมก็คือย้อนไปดูวันที่19ธันวาคม2558ปีที่แล้วนี่เองครับกระทรวงคมนาคมจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ควบคุมและบริหารเดินรถไฟก็รถไฟพวกนี้แหละครับรถไฟไทยจีนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยฮะที่เชียงรากน้อยวางศิลาฤกษ์เสร็จแล้วปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีเลยแล้ววางศิลาฤกษ์ไปทำไมปกติหลังจากวางศิลาฤกษ์นั้นต้องมีการก่อสร้างไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามแต่นี่ไม่มีครับเงียบสนิทผมนึกบอกว่าเป็นการสร้างภาพเป็นการเล่นปาหีดังนั้นเหลือการละทีให้ไปเลยจบนะครับผมสรุปว่าวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ก็ดูดีนะครับรถไฟความเร็วสูงความคุ้มค่าระยะยาวบนการก่อสร้างระยะสั้นผมสรุปว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทางสั้นๆ นั้นไม่คุ้มค่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวผมมีข้อเสนอแนะถึงท่านนายกอย่างนี้ครับนะครับมีอยู่5ข้อข้อที่1 นั้นผมขอกราบเรียนให้ท่านชะลอการก่อสร้าง 3.5 กิโลเมตรไว้ครับพอสร้างแล้วก็ใช้ไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ให้ร้อยมีความพร้อมแล้วก็สร้างไปถึงโคราชเลย250 253กิโลเมตรก็แล้วแ
ทำไปเลยครับแต่ถึงโคราชผมก็ยังไม่พอใจไม่พอใจให้ต่อไปถึงหนองไข่615 600กว่ากิโลเมตรเลยครับทำไมถึงไม่พอใจที่ไปถึงโคราชก็บอกว่าเราจะรู้ว่าคู่แข่งของรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปโคราชนั้นมีคู่แข่งน่ากลัว2ประเภทก็คือ 1. รถไฟทางคู่ขนาดทางกว้าง1เมตรเนี่ยจะก่อสร้างในวันนี้นะครับเวลานี้ใครนั่งรถไฟไปโคราชใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าเสียเวลาหรือไม่ถ้ามีรถไฟทางคู่ไม่ต้องเสียเวลาสับหลีกครับสามารถวิ่งสวนกันได้ก็ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเสร็จค่าโดยสารผมว่าประมาณ100กว่าบาท200บาทถ้าเรานั่งรถไฟความเร็วสูงเลยผมว่ากิโลเมตรละไม่ต่ำกว่า2บาท2บาทใน250กิโลเมตรก็เป็น500บาทต่อเที่ยวต่อคนนั่นคู่แข่งที่1คู่แข่งที่2ก็คือมอเตอร์เวย์ท่านรองประหลัดพูดถึงไปแล้วที่จะมีการก่อสร้างจากบางปะอินไปโคราชระยะทาง195กิโลเมตรใช้เงินไป 80,000 กว่าล้านบาทนะครับที่แบ่งเป็น20กว่าตอนซึ่งแบ่งเยอะเกินไปนะครับแบ่งเยอะเป็นของกรมทางหลวงลองดูสิครับถ้าไปจากกรุงเทพไปโคราช250กิโลเมตรใช้มอเตอร์เวย์ไม่เกิน2ชั่วโมงถามท่านท่านถามตัวท่านเองถ้าท่านเดินทางไปโคราชท่านมีรถเก๋งเนี่ยท่านไป 2-3 คนท่านจะนั่งรถไฟความเร็วสูงหรือขับรถไปเองถ้าจะนั่งรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาประมาณชั่วโมง15นาทีไปถึงแล้วที่สถานีโคราชท่านจะเดินทางเข้าเมืองอย่างไรท่านจะต้องนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าเมืองมันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับเพราะไม่มีระบบขนส่งต่อเนื่องมารองรับไว้อันนี้ก็ถามดูว่าถ้ามีคู่แข่งอย่างเนี้ยมันจะเป็นไปได้เลยรถไฟความเร็วสูง250กิโลเมตรกรุงเทพโคราชนั้นมันเจ๊งแน่ๆเพราะเจ๊งนี้ผมก็ทราบว่าทางจีนเองนั้นเขาก็รู้ว่าของการไปไม่รอดแต่ทำแค่นั้นเขามีการประชุมกับชายไทยจริงครับครั้งที่10ครั้งที่11ก็ยังประชุมอยู่ต่อแต่เขาไม่กระตือรือร้นพูดได้ว่าเขาปล่อยเกียร์ว่างแล้วเขารู้ว่ามันเกิดไม่ได้งั้นผมสนับสนุนให้ต่อไปถึงหนองคายแล้วเข้าลาวเข้าจีนเลยแล้วต้องร่วมมือกับจีนครับทำไมผมไม่ต่อไปถึงจีนก็เพราะว่าถ้าเราเชื่อมกับจีนได้นั้นจีนก็มีประชากร 1,400 ล้านคนคนไม่เราปีละ 3-4 ล้านคนก็พอจะลดการขาดทุนได้พอจะเดินหน้าโครงการได้หลังจากนั้นก็เชื่อมจากกรุงเทพไปประดังเบซาเข้ามาเลเซียสิงคโปร์ครับที่ผมบอกแล้วเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมหรือวันเบลวันรถนั่นเป็นข้อเสนอของผมข้อที่2ข้อที่3ครับเรื่องเทคนิคการก่อสร้างสำคัญมากจะใช้แบบเดิมๆไม่ได้ผมเชื่อมั่นในฝีมือผู้รับเหมาไทยว่ามีความเก่งความสามารถเราเห็นว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าของไทยนั้นทั้งรถไฟฟ้าทั้งด่วนจะใช้เป็นกล่องคันคอนกรีตที่เรียกว่า box girder ความยาวประมาณ 3-4 เมตรมีน้ำหนักประมาณ25ตัน30ตันอุปกรณ์ยกก็ใช้ไอ้พวกทรัสลันชิ่งทรัสซึ่งสามารถยกได้แต่การก่อสร้างมันจะล่าช้าผมบอกว่าเสนอว่าให้ใช้เทคนิคการก่อสร้างเร็วขึ้นโดยใช้กล่องคอนกรีตที่เรียกว่า box girder ยาวขึ้นครับเช่นยาว30เมตร32เมตรเป็นช่วงระยะห่างระหว่างเสาสามารถยกได้วางทันทีครับวางได้เร็วด้วยไอ้กล่องที่ผมว่าเนี่ยจะหนักประมาณ900กว่าตันครับผู้หมอไทยมีความสามารถเขาพยายามพัฒนาตัวเองให้ทำได้สิครับก่อสร้างได้เร็วขึ้นทำให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้รถไฟเร็วสูงเร็วขึ้นและประหยัดค่าก่อสร้างด้วยข้อเสนอข้อที่3ข้อที่4ครับเรามักจะคิดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคิดและก่อสร้างเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงก์หรือโครงการอื่นก็ตามไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนาเมืองไม่ได้คำนึงถึงการใช้ที่ดินเราก็จะได้เส้นทางรถไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวโดดที่เรียกว่าสแตนด์อะโลนวางอยู่โดดเดี่ยวจะเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักหรือไม่ผมไม่ทราบแต่สุดท้ายมันไม่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง
จะเห็นว่าแอร์พอร์ตลิงก์ก็ไม่เชื่อมกับรถเมล์ไม่เชื่อมกับระบบสองแถวระบบขนส่งรองรับเพราะฉะนั้นผมเสนอว่ารัฐบาลต้องเร่งพัฒนาเมืองควบคู่ไปด้วยบูรณาการการก่อสร้างรถไฟความสูงกับการพัฒนาเมืองมีเมืองมหาวิทยาลัยมีเมืองอุตสาหกรรมสองข้างทางนะครับมีระบบขนส่งมวลชนระบบรองรองรับตามสถานีหลายทางไม่ว่าจะเป็นโคราชสระบุรีนะครับหรือที่หนองคายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้โดยสารทั่วไปการพัฒนาเช่นนี้ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นต้องเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะครับซึ่งใช้เวลาหลายปีครับไม่ใช่อยู่จะสร้างเลยเป็น5ปี10ปีญี่ปุ่นก็ทำเช่นนั้นครับหลายท่านเคยไปญี่ปุ่นเห็นมีทำนิวทาวน์นะครับที่อยู่ทางตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวก็ขนคนไปอยู่ที่เมืองใหม่เหล่านั้นคนเหล่านั้นก็ใช้รถไฟความเร็วสูงด้วยครับเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เสนอข้อสุดท้ายครับถึงท่านนายกประยุทธ์นะครับต้องมีมาตรการทางกฎหมายเราเห็นว่าเวลานี้เวลาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี่ครับจะมีคนที่ได้รับส้มหล่นคนที่มีที่ดินอยู่ใกล้สถานีเนี่ยราคาที่ดินจะสูงขึ้นครับในญี่ปุ่นเขาจะเก็บภาษีพิเศษจากคนที่ได้กำไรจากโครงการเหล่านี้โดยที่เขาไม่ได้ลงทุนเลยเขาเรียกว่า value capture หมายถึงคุณมีมูลค่าเพิ่มของที่ดินขึ้นเนี่ยเขา capture ส่วนหนึ่งดึงมาเป็นของรัฐมาช่วยสร้างบางส่วนของรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงครับต้องถึงเวลาใช้แล้วเป็นการป้องกันการเก็งกำไรมาตรการข้อต่อไปครับเรื่องการเวนคืนโครงการรถไฟความสูงอาจจะมีการเวนคืนบ้างโดยเฉพาะบริเวณรอบๆสถานีซึ่งต้องพัฒนาเมืองควบคู่ไปด้วยพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับเพื่อเกื้อกูลให้มีผู้โดยสารมากนี่จะเห็นว่าถ้าเราใช้กฎหมายเวนคืนตัวใหม่จะมีคนที่ได้เปรียบได้เสียเปรียบคนที่ไม่ถูกเวนคืนอยู่ใกล้สถานีก็ได้เปรียบเพราะราคาที่ดินสูงขึ้นคนที่ถูกเวนคืนก็ต้องย้ายไปอยู่ไกลนะครับผมเสนอว่าให้ใช้กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ออกมามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ธันวาคม2547แล้วครับประเทศไทยมีแล้วกฎหมายนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าท่านโดนเวนคืนไม่จำเป็นต้องย้ายออกท่านสามารถอยู่ในบริเวณเดิมได้คนที่ไม่ถูกเวนคืนจะสลับพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ท่านมีการจัดรูปที่ดินใหม่ตัดถนนใหม่เป็นแปลงไม่มีพื้นที่ตาบอดไม่มีพื้นที่ชายทงมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นผมยกตัวอย่างเมืองที่ทำสำเร็จคือแถวชินชูกุของโตเกียวก็ใช้วิธีการนี้ครับสมัยก่อนดูไม่ได้ก็ใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็ต้องมีกฎหมายนั้นนำมาใช้ครับเหล่านี้เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการเอื้อให้การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จผมไม่ได้คาดหวังจะได้รายได้เพียงพอนะครับแต่ว่าหวังว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นครับผมเสนอแนะอย่างนี้ด้วยความเป็นห่วงรัฐบาลนี้ครับเวทีสาธารณะอย่างนี้ของ TDI นะคะเราก็เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายนะคะเพราะว่านโยบายทั้งหมดนี้ก็ส่งผลต่อประชาชนนะคะคราวนี้เราก็เลยจะหันมาฟังอีกมุมมองนึงบ้างนะคะจากทางรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยนะคะทางอาจารย์สุเมธก่อนขอประทานโทษค่ะจากอาจารย์สุเมธก่อนนะคะก็อาจารย์สุเมธเองเนี่ยก็ท่านก็เป็นผู้อำนวยการวิจัยนะคะของ TDI เองนะคะแล้วก็ท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ได้ติดตามเรื่องรถไฟความเร็วสูงมาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะงั้นก็ขอเชิญอาจารย์สุเมธค่ะครับขอบคุณครับดร.คุณดาก็ขอแยกสีดร.เอกชัยแป๊บนึงนะครับก็ส่วนในวันนี้เองเนี่ยที่อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนรถไฟความเร็วสูงของไทยเราเนี่ยก็อาจจะเน้นเกี่ยวเรื่องความคุ้มค่าของโครงการที่คงต้องมีการวิเคราะห์หน่อยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยทางภาครัฐเองได้มีนโยบายในการลงทุนตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอย่างค่อนข้างอาจจะเรียกว่าหลากหลายและอาจจะออกแนวสเปรดสปัดนะครับก็คือมีหลายๆส่วนที่อยากจะทำตรงนู้นตรงนี้ซึ่งส่วนนึงเองเนี่ยถ้าได้รับฟังคำอธิบายจากท่านรองปลัดแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีแผนเรียกว่าเป็นแผนแม่บทระดับหนึ่งว่าจะทำแนวทางลักษณะไหนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาดำเนินการแต่ละส่วนเองเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับก็คือแยกส่วนกันบ้าง
สิ่งที่อยากจะลองนำเสนอในวันนี้นั่นคือเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนและความรู้สึกหลายครั้งเราพูดว่ามันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปมาดูซิว่าปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกับเรื่องความคุ้มไม่คุ้มนะครับซึ่งเราคงจะดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเขาจะแล้วก็เองชัยอาจจะพูดประสบการณ์ต่างประเทศด้วยนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจส่วนที่สองจะพูดถึงเกี่ยวเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็คือตัวรถไฟความเร็วสูงเราจะมีปัญหาอะไรยังไงของประเทศไทยนะครับแล้วผมจะสรุปด้วยข้อเสนอแนะนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะเปิดกว้างนะครับอย่างที่ดร.กฤษฎาว่านะครับเราอยากจะแสดงความเห็นส่วนตัวความเห็นที่มีการอ้างอิงเชิงวิชาการนะครับเพื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็อาจจะนำข้อเสนอบางส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยนำไปดำเนินการได้นะครับซึ่งเราก็จะสรุปด้วยข้อเสนอแนะของการลงทุนนะครับในเรื่องความคุ้มค่านะครับประโยชน์ของตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็คือมันเป็นโครงการการขนส่งแบบหนึ่งก็คือหลักๆคือเรื่องการประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับแต่เดิมรถไฟหรือว่ารถยนต์เนี่ยใช้เวลานานรถไฟความเร็วสูงความเร็วที่ทำได้สูงสุดก็ประมาณ250-300กิโลเมตรแต่ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ก็ไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรมันเป็นการประหยัดการเดินทางปัจจัยอันหนึ่งที่ต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างใช้กันค่อนเยอะคือการเพิ่มความจุของระบบนะครับคือปกติเองในต่างประเทศเนี่ยจะมีรถไฟที่ค่อนข้างหนาแน่นคือเรียกว่า congest นะครับวิ่งกันที่สัมปทานไม่ทันนะครับปริมาณเที่ยววิ่งค่อนข้างสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเวลาสร้างขึ้นมาใหม่จะสามารถ release capacity จาก existing network ได้ค่อนข้างดีนะครับการลดผลกระทบภายนอกเรื่องสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยเมื่อเชนรูปแบบของการเดินทางนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีการทดแทนทั้ง2โหมดทั้ง2รูปแบบการเดินทางก็คือเรื่องของรถยนต์นะครับก็คือในบางส่วนในบางกิโลในบางช่วงเส้นทางที่ค่อนข้างเดินทางด้วยรถยนต์ได้และชิปใช้รถไฟความเร็วสูงกับที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องของชิปประจักษ์เครื่องบินซึ่งเครื่องบินเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นรูปแบบการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับเป็นเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับในส่วนของสนามบินเรื่องของพอลูชันเกี่ยวกับเรื่องของ CO2 รวมถึงเรื่องของผลกระทบของเสียงบริเวณสนามบินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งประโยชน์ของการเดินทางที่เพิ่มขึ้นรวมถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับเราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยด้านหนึ่งคือเรื่องของระยะทางเพราะว่าเนื่องด้วยเราบอกแล้วรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำให้เดินทางได้เร็วขึ้นแต่ระยะทางไหนน่ะที่ทำให้เดินทางได้เร็วขึ้นคือถ้าระยะทางสั้นๆเนี่ยจะเซฟเวลาได้ไม่มากแต่ถ้าระยะทางยาวจะเซฟเวลาได้ค่อนข้างมากประเด็นเนี่ยหลายๆการศึกษาของต่างประเทศก็พบว่าความยาวที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมอย่างน้อยควรจะมีเท่าไหร่ถึงจะให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะได้เปรียบรถไฟปกตินะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีความได้เปรียบกว่ารูปแบบการเดินทางอื่นเนี่ยในระยะทางระหว่างประมาณสัก100-500กิโลเมตรอย่างน้อยคือถ้าต่ำกว่า100กิโลเมตรก็ไม่ต้องสร้างแล้วก็รถไฟปกติได้โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางนั้นด้วยแล้วก็มีศักยภาพต่างๆด้วยทีนี้ที่ผมพูดว่า100-500กิโลเมตรเนี่ยเป็นแคปชั่นที่อาจจะต้องว่างนะครับถ้าเราลองมาดูในรายละเอียดครับเรามีการเปรียบเทียบเชิงเวลาในการเดินทางของงานศึกษาของต่างประเทศของอังกฤษซึ่งหลายประเทศเองก็ศึกษาซึ่งผลศึกษาเนี่ยไม่ค่อยต่างอย่างนี้เราจะพบว่าจริงเนี่ยดูเส้นนะครับมี3เส้นเราเทียบการเดินทางระหว่างรถไฟปกติ conventional rail ซึ่งเทียบได้กับการเดินทางด้วยถนนรถไฟความเร็วสูงก็คือ high speed rail แล้วเส้นสีม่วงก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเทียบเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยเนี่ยเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3-4 ชั่วโมงเป็นการเดินทางที่รวมเวลาในการเข้าออกสนามบินรวมถึงเวลาเช็คอินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าท่านจะเดินทางสัก300กิโลเมตร500กิโลเมตรหรือ800กิโลเมตรกับเครื่องบินเนี่ยท่านเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงไปเชียงใหม่เนี่ยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเวลาบินจริงๆเนี่ยชั่วโมงนึงแต่ท่านต้องเดินทางไปสนามบินก่อนเช็คอินก่อนล่วงหน้า1ชั่วโมงเพราะเนี่ยเวลาเฉลี่ยจะประมาณเท่านี้ทีนี้ถ้าเราเทียบเวลาลักษณะนี้เราจะพบว่าเส้นสีเขียวก็คือรถไฟปกตินะครับถ้าเดินทางวันละ300กิโลเมตรหรือ400 2มากกว่า200-300กิโลเมตรเนี่ยจะมีเวลาในการเดินทางเนี่ยสูงกว่ารถไฟความเร็วสูงแล้วแต่ถ้ายิ่งเดินทางยิ่งไกลสัก 8-900 กิโลเมตรเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน 7-8 ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะสามารถประมาณสัก700กิโลเมตรเนี่ยทำได้เทียบเท่ากับเครื่องบินคือไม่เกิน4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนจ์ที่ High Speed Train ที่น่าจะดีนะครับแล้วก็สามารถน่าจะแข่งขันได้
นะครับก็คือช่วงประมาณสักเนี่ยคือต้องเกินกว่า200กิโลเมตรสักนิดหน่อยนะครับก็คืออย่างที่ว่า200กิโลเมตรสักประมาณ400กว่ากิโลเมตรเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมากแล้วก็จะเริ่มหมดศักยภาพในการสู้กับพวกเครื่องบินเนี่ยประมาณสัก800กิโลเมตรตัวนี้เนี่ยผลเนี่ยมันซัพพอร์ตกับหลายๆเส้นทางที่มีการพัฒนาเรื่องความสูงระดับซึ่งเป็นงานศึกษาอยู่แล้วนะครับเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วนะครับเราจะพบเลยว่าจริงๆสัดส่วนของรถไฟที่ใช้เมื่อเทียบกับโมดอื่นๆเครื่องบินรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยประมาณ500กิโลเมตรเนี่ยรถไฟความเร็วสูงใช้ไปแล้ว 80% เลยซึ่งมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง600กิโลเมตรเนี่ยสัดส่วนเริ่มลดลงหน่อยถ้า800กิโลเมตรเนี่ยเครื่องบินจะเริ่มมาแทนที่แล้วใช้ได้เป็น 40% แต่ถ้าเป็นระดับ 1,000 กิโลเมตรเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเริ่มไม่ค่อยมีความได้เปรียบเท่าไหร่แล้วเพราะส่วนใหญ่เขาเทรนเครื่องบินดีกว่านะครับเช่นเดียวกันระยะทางสั้นๆในบางเส้นทางอย่างที่ว่านะครับระยะทางสั้นๆรถไฟความเร็วสูงก็จะสู้อะไรไม่ค่อยได้แต่ข้อมูลในนี้บางส่วนเนี่ยถ้าเห็นระยะทางสั้นอาจจะมีสัดส่วนข้างสูงในบางครั้งว่าตัวระยะทางสั้นเนี่ยเขาผสมกับ conventional wheel บางส่วนแล้วก็นับรวมกันเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลระดับหนึ่งที่เห็นภาพว่าเอ๊ะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเรื่องระยะทางเนี่ยส่งผลดีกว่านิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราจะคิดสร้างเส้นทางไหนเนี่ยมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความได้เปรียบของเวลาในการเดินทางขึ้นมาระดับเนี่ยเราจะสร้างมาเนี่ยมันได้เปรียบเวลาไหมถ้ามันไม่ได้เปรียบก็มีคนสร้างนะครับเพราะไอ้ค่าใช้จ่ายในการทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันต้องสูงอยู่นะครับมีการศึกษาชิ้นนึงของเยอรมันเองก็ค่อนข้างน่าสนใจสิ่งที่เราพยายามพูดคือว่าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นมาช่วยด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยได้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหลากหลายเนี่ยเราไม่สามารถประเมินเป็นปริมาณได้หรือเป็น quantitative ได้เขาจะเป็นการประเมินเชิง qualitative บางส่วนนะครับเขามีการเทียบเมืองนะครับใน3ประเทศที่มีการสร้างรถไฟความเร็วสูงคือเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วมีการเทียบเมืองเหมือนกับเมืองคู่แฝดดูว่าเมืองนึงมีรถไฟความเร็วสูงผ่านแต่อีกเมืองนึงที่มีคาแรคเตอร์เหมือนกันแต่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงผ่านมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่10ถึงประมาณ10ถึง15ปีที่มีการทำรถไฟความเร็วสูงผ่านเราพบว่าในเยอรมันเองเนี่ยมีประชากรประมาณจากตัวที่ประมาณสัก12เมืองมีประชากรประมาณ4เมืองที่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยกระตุ้นให้เกิดประชากรสูงขึ้นในเมืองที่มีรถไฟความเร็วสูงผ่านมีเพียงแค่1เมืองที่มีการจ้างงานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเมืองอื่นมีผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือพวก GDP คือ GDP ตามเขตเมืองสูงขึ้นอยู่2เมืองมีการท่องเที่ยวอยู่4เมืองมีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่4เมืองฝรั่งเศสเนี่ยเทียบแล้วขนาดเดียวกันมีประชากรเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นบางเมืองนะครับแล้วก็มีนักศึกษาหรือว่านักเรียนเพิ่มขึ้นทั้งเมืองและเมืองแบ่งทำให้มีปริมาณเพิ่มญี่ปุ่นเนี่ยเดียวกันมีประชากรมีการเพิ่มขึ้นของ GDP มีเศรษฐกิจแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาอันนี้จะเห็นภาพได้ว่าจริงๆเนี่ยการเพิ่มขึ้นของผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันมีผลปัจจัยอะไรหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีรถไฟความเร็วสูงแล้วจะทำให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตสูงขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวมากกว่าแล้วสามารถที่สร้างรถไฟความเร็วสูงไปได้สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงๆเองถ้ายกตัวอย่างที่เราเกิดในประเทศไทยเห็นทั้งทันนะครับในช่วงสัก5-10ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างบูมมากซึ่งปัจจัยอันหนึ่งก็เรียกว่าเรื่องของการมีโลคอสแอร์ไลน์นะครับที่ทำให้สนามบินเปิดขึ้นเยอะเปิดตัวเยอะสามารถเข้าถึงการเข้าถึงเมืองได้ง่ายขึ้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในระดับ10ล้านคนขึ้นง่ายเนื่องด้วยตัวการให้มีการเดินทางเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นอันนี้คือตัวอย่างแต่ถามว่า definitive ขนาดไหนมันก็ไม่มีความชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับโอเคปัญหาเรื่องความคุ้มค่าที่เราต้องมาพิจารณากันเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องเส้นทางเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยความคุ้มค่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยยิ่งเรื่องของรถไฟเนี่ยเห็นเรื่องชาร์จว่าเราพยายามแบ่งแยกระหว่างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่อยู่ทางซ้ายมือกับความคุ้มค่าทางการเงินก็คือสามารถเก็บค่าโดยสารเก็บค่าใช้จ่ายได้บ้างไหมขนาดไหนจริงๆเนี่ยทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าทางการเงินเนี่ยตัววัดหลักอันหนึ่งคือเรื่องของจำนวนผู้โดยสารเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนผู้โดยสารถ้าน้อยเนี่ยความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไม่มีแล้วเพราะเวลาเราสร้างตัวคูณที่มาจากการวิเคราะห์เนี่ยมันต้องคูณอย่างจำนวนผู้โดยสารเพื่อให้ได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจออกมาเพราะถ้าเส้นไหนเราเคลมว่าน่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงแต่สร้างมาแล้วมีผู้โดยสารมันก็
ป็นคำถามตัวค่อนข้างใหญ่ว่าโครงการคุ้มไหมเวลาคิดที่หลังจริงๆยังในเรื่องพื้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยที่เรามาคำนวณทั้งผลกระทบทางผลประโยชน์ทางตรงผลประโยชน์ทางอ้อมแล้วก็มีความคุ้มค่าทางการเงินด้วยแต่เรื่องความคุ้มค่าทางการเงินเองเนี่ยต้นทุนการดำเนินงานในส่วนต่างๆค่อนข้างแตกต่างกันเราเห็นได้ชัดว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟเนี่ยมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเฟรมเวิร์กในการคำนวณความคุ้มค่าทางการเงินของโครงสร้างพื้นฐานในส่วนใหญ่เราสตรีทอยู่ที่ประมาณ30ปีสร้างรถไฟเราก็มีไทม์เฟรมโปรเจกต์ดูเรียนอยู่ที่30ปีซึ่งจริงๆเองเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าไม่แฟร์กับเรื่องการวิเคราะห์โครงการด้านรถไฟเท่าไหร่เพราะโปรเจกต์ไลฟ์ไทม์ของตัวรางตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีอายุยืนยาวกว่า30ปีรถไฟฟ้าเนี่ยกรณีอย่าง BTS เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับ25ปีน่าจะใช้เป็น100ปีแต่ตัวโอเปอเรชั่นข้างบนก็คือตัวผลรถจักรอาจจะมีอายุใช้สัก30ปี40ปีแล้วคงต้องมีการวินิจแล้วต้องมีการลงทุนใหม่แต่ตัวโครงสร้างพื้นฐานมีอายุยืนยาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางเฟรมในการวิเคราะห์ข้อพิจารณาซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วเพราะเริ่มมีงานศึกษาวิจัยของต่างประเทศบางหลายคิดว่าการคิดโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวการคิดอายุการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวถ้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประโยชน์ของโครงการสูงขึ้นแต่ปัจจัยหลักอันนึงที่ตั้งแต่เรื่องผมคงไม่ลงรายละเอียดมากก็คือว่าถ้าเราคิดอายุหรือประโยชน์ในอนาคตที่ค่อนข้างยาวเนี่ยปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องหลักๆก็คือเรื่อง discount rate ก็คือเรื่องอัตราคิดทนก็คืออัตราดอกเบี้ยเพราะนี่ถ้าเราคิดบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการนะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนทางการเงินหรือว่าทางเศรษฐกิจคิดด้วยอัตราที่ค่อนข้างสูงเงินในอนาคตมันจะต่ำมากกว่าคุณจะไม่ค่อยมีค่าแต่ถ้าอัตราคิดลดค่อนข้างต่ำเงินในอนาคตก็จะมีคุณค่าประเด็นลักษณะนี้เองเนี่ยเรายังไม่มีการคิดเพราะปัจจุบันเองเนี่ยอัตราคิดลดของประเทศไทยเราเนี่ยคิดใช้ค่อนข้างสูงอยู่ปัจจุบันเองเนี่ยเท่าที่มีการทบทวนงานศึกษาส่วนใหญ่ใช้อยู่ที่ประมาณ 12% ซึ่งสูงมากๆเมื่อเทียบของต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเองเนี่ยยุโรปเองใช้อยู่ประมาณ 6-7% นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอันนี้หมายถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณามากแล้วสามารถถกเถียงกันได้มากกว่านี้นะครับความคุ้มไม่คุ้มเพราะได้เนี่ยเราไม่สามารถมาฟันธงบอกว่าถามง่ายๆว่าเส้นนี้คุ้มไม่คุ้มมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นปัจจัยที่ต้องมาคำนวณนี่ค่อนข้างเยอะเรื่องต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เราคงต้องมาพิจารณานะครับ EIR FIR มีความสำคัญอยู่ระดับนึงนะครับผลตอบแทนทางการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผลตอบแทนทางการเงินซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับคือถ้า FIR ต่ำคือเหมือนกับเก็บค่าโดยสารมาไม่คุ้มแล้วอาจจะขาดทุนครับคำถามว่ารถไฟความเร็วสูงเองเนี่ยที่เราต้องจับตาดูเราเนี่ยอยากจะให้ขาดทุนไหมให้ขาดทุนมากขนาดไหนแล้วหมายถึงใช้ภาษีประชาชนมากขนาดไหนโดยไอเดียเนี่ยในงานศึกษาต่างประเทศพยายามคิดให้จริงเองเนี่ยรัฐในฐานรถความเร็วสูงเนี่ยอาจจะเป็นตลาดที่มีเรียกว่าค่าโดยสารที่ค่อนข้างแพงอาจจะบอกกับคนชั้นกลางประชาชนทั่วไปอาจจะใช้ไม่ได้บ่อยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆเนี่ยรัฐไม่ควรอุดหนุนมากแต่ขีดเส้นว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยในฐานะเพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยรัฐอาจจะอุดหนุนได้แต่คำว่าอุดหนุนเนี่ยขอบเขตคือตรงไหนแน่นอนขอบเขตเราที่ว่าถ้ารัฐลงทุนเองทั้งหมดแล้วถ้าวิ่งแล้วขาดทุนรัฐก็ต้องเข้าไปอุ้มเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดแต่สมมติถ้ารัฐจะมีขอบเขตการอุดหนุนเช่นเว้นพื้นที่ให้แล้วช่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนหรือว่าออกเป็นค่าโครงสร้างพื้นฐานให้แต่การประกอบการคือเดินรถคือคุณไปซื้อรถเองแล้วคิดค่าโดยสารให้เหมาะสมรัฐก็ถือว่าส่วนที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นเหมือนกับการกระจายตัวทางเศรษฐกิจในส่วนการเดินรถเองเนี่ยก็ไปดีลเอาคุ้มไม่คุ้มเพราะนั่นเองเนี่ยรูปแบบการลงทุนเริ่มมีความสำคัญแล้วคนต้องดำเนินการยังไงมีรัฐเอกชนร่วมลงทุนไหมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโอเคผมปูเรื่องความง่ายการลงทุนสักนิดนึงแต่อันนี้ผมจะเริ่มวิเคราะห์เลยกับของประเทศไทยเราที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเกิดตรงไหนถ้าเราดูจากแผนการลงทุนของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดว่าโครงข่ายที่เราพยายามพัฒนาก็คือมีรถไฟทางคู่ที่เป็นมิเตอร์เกจกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีแนวทางที่เรียกว่าทับกัน 100% ซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยมาสร้างปัญหามากพอสมควรปัญหายกตัวอย่างเช่นคือตัวรถไฟทางคู่ที่เรามีอยู่เนี่ยปริมาณผู้โดยสารปัจจุบันเองเนี่ยก็มีไม่มากเท่าไหร่แล้วเราพยายามพัฒนาทางคู่ด้วย
เราจะเห็นได้ชัดถ้าเราจะลองวิเคราะห์ย้อนกลับนะครับความไม่ประสบความสำเร็จเราไม่อยากพูดความล้มเหลวความไม่ประสบความสำเร็จของเส้นทางหนองคายบ้านตะพุดเนี่ยส่วนหนึ่งที่มีผลค่อนข้างเยอะก็คือการลงทุนทางคู่ของรัฐบาลพอรัฐบาลลงทุนทางคู่ไปทางสายภาคอีสานแล้วเนี่ยตัวรถไฟความเร็วสูงที่จะลงมาเนี่ยมันทับกันแล้วมันซ้ำกันแล้วตลาดมันค่อนข้างใกล้กันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความคุ้มค่าของตัวรถไฟความเร็วสูงหนองคายเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาถ้าหนองคายสร้างทางคู่เสร็จแล้วแล้วคนใช้เยอะแล้วในผลเรื่องคอนเจสต์เริ่มหนาแน่นตรงนั้นเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเริ่มจะมีแวลูแอดเดดเข้ามาแล้วมาเพิ่มแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้กว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่ากี่ปีแน่นอนปัญหาจะเริ่มมาใกล้ๆที่ดร.สามารถพูดเมื่อสักครู่คล้ายๆกันว่าเส้นทางกรุงเทพโคราชก็จะมีทางคู่อยู่แล้วตอนนี้ทางคู่ก็แข่งคอยเลยก็เตรียมประมูลกันเรียบร้อยแล้วเพราะนั่นเองเนี่ยมันก็จะเริ่มทับซ้ำกันแหละเราจะพัฒนาอะไรยังไงด้านไหนแล้วดูลักษณะเส้นทางกรุงเทพโคราช200กิโลเมตรเนี่ยถ้าทางคู่ทำได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงเนี่ยทางเบเนฟิตหรือส่วนต่างเวลาที่ได้จากการเป็นรถไฟความเร็วสูงจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะแล้วด้วยเงินทุนต้นทุนในการลงทุนสูงจะสร้างปัญหาในอนาคตพอสมควรจริงเรื่องรายละเอียดประเด็นหลักเนี่ยผมว่าท่านดร.สามารถดร.สุเมธเนี่ยนะครับก็พูดถึงครอบคลุมน่าจะครบถ้วนดีละนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยคือเครื่องมือเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมืออะไรสักอย่างเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยใช้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะใช้ทำอะไรนะครับยกเว้นแต่เราจะบอกว่าเราจะซื้อโทรศัพท์มาสักเครื่องแต่เราไม่รู้โทรหาใครนะครับเพราะฉะนั้นมองจากมุมที่ว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับคุ้มค่าไม่คุ้มค่าคำว่าคุ้มค่าเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมาจากการประมาณใช้ประมาณการนะครับผมมีประสบการณ์ในการทำเรื่องพวกนี้มานานพอสมควรนะครับอาจจะทุกคนอาจจะคิดภาพไม่ออกว่าไอ้คำว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่ามาอย่างไรสมมติเราคิดภาพว่าเราจะซื้อบ้านสักหลังนึงเราก็ต้องประเมินแล้วเฮ้ยตรงนี้เดินทางสะดวกไหมราคาจะขึ้นไหมทุกอย่างคือการประมาณทุกอย่างคือประมาณนะครับในรูปแบบสมการในการประมาณก็จะมีพารามิเตอร์เยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะเยอะมากมายไปหมดสุดท้ายเราก็จะมาจบที่คำถามว่าคุ้มไม่คุ้มเราก็ใช้คำถามตัวนี้เป็นตัวดิเทตในการเดินหน้าของโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายงานคำถามว่าถ้าใครเคยดูรายงานการประมาณการหรือการดำเนินการการศึกษาพวกนี้จะมีเรื่องไม่หลายเรื่องเลยที่ท่านไม่เข้าใจมีการประมาณการ land use value ในอนาคต20ปี30ปีนะฮะหรือแม้แต่การกระจายตัวประชากรตรงไหนคนจะเยอะตรงไหนคนจะน้อยนะฮะแม้แต่กระทั่งประมาณการระยะทางการระยะเวลาการเดินทางจะเปลี่ยนไปนะเรื่องพวกนี้มันฟังดูแล้วมันซับซ้อนนะซับซ้อนแต่ผมจะพยายามอธิบายในเชิงที่ว่าจริงๆเราไม่ต้องไปคาดการประมาณการอะไรมากครับประเทศเราก็เป็นประเทศที่เดินตามการพัฒนาหลายๆประเทศอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราโตขึ้นจะนักบินจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ดูตัวอย่างคนที่เขาเดินไปแล้วนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ทำเรื่องให้มันซับซ้อนให้กลายเป็นอะไรที่สามารถเข้าใจได้ว่าถ้าทำไปเกิดปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำมาแล้วมันเกิดอะไรที่ไหนเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาในกรณีของประเทศไทยไว้เครื่องมือตัวนี้ประเด็นในการใช้เนี่ยเราควรจะใช้อะไรสำหรับบริบทของประเทศไทยนะครับอย่างที่ดร.สุเมธนะครับพูดนะว่ารถไฟความเร็วสูงทุกประเทศใช้เหมือนกันเมื่อก่อนนะใช้ว่าเมื่อก่อนก่อนนะใช้เป็นซับสติลก็คือเป็นเครื่องมือทดแทนในการเดินทางระยะยาวโดยรถสายการบินหรืออะไรก็ตามนะครับโดยที่ระยะทางที่เหมาะสม400ถึง600กิโลเมตรอันนี้เป็นเบสิกคอนเซ็ปต์เท่ากันทั่วโลกนะฮะเป็นรูปแบบการสับเปลี่ยนการเดินทางนะฮะทุกๆเที่ยวสงกรานต์ที่เราเห็นสถิติคนตายนี่ก็ทุกคนก็จะคอมเพลนกันหมดนะฮะทำไมเราตายเยอะกว่าแผ่นดินไหวนะฮะอันนี้เป็นรูปแบบวิธีหนึ่งในเครื่องมือตัวนี้นะฮะที่จะมาสับเปลี่ยนนะครับในแง่ของการเดินทางนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยมันใช้เป็นการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาในของภูมิภาค regional connection นะครับทำยังไงให้พื้นที่ที่เมื่อก่อนก็เข้าไม่ถึงให้ตัวเส้นทางสายหลักต่างๆทำยังไงให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับหลังๆนี้ผมขอสรุปก่อนที่เห็นภาพหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาถึงจุดอิ่มตัวละในระบบรถไฟความเร็วสูงคือยุโรปนะฮะ
มันกลายเป็นว่ารถไฟความเร็วสูงกับรถกับเครื่องบินเนี่ยมันบูรณาการกันดีไม่ใช่คู่แข่งนะบูรณาการกันดีเกิดลักษณะเกินเดินทางที่เรียกเป็นมัลติโมเดลจริงตรงไหนมีสถานีรถไฟตรงนั้นจะมีสนามบินนะอันนี้คือเครื่องมือที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็แน่นอนเลยจะมีการเปลี่ยนการเดินทางของเมืองของคนระยะทางการเดินทางไกลขึ้นแน่นอนนะครับจากปกติเราเดินทางใช้เวลากรุงเทพโคราชผมเป็นคนโคราชนะฮะ3ชั่วโมงเมื่อก่อน2ชั่วโมงครึ่งขับรถเร็วเดี๋ยวนี้3ชั่วโมงต้องมี3ชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดโหมดของการเดินทางที่ทำให้ผมเดินทางได้ด้วยเวลาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งผมอาจจะอยากใช้ชีวิตผมอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็ได้อยู่ในโคราชก็ได้นะครับรายละเอียดยังมีเยอะว่าทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นมองในแง่ของการดำเนินการเนี่ยทุกที่มีความแตกต่างนะฮะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกรณีนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนนะฮะอังกฤษนะอังกฤษยังพูดคุยอยู่เลยฮะไอ้ท่อนระยะทางไม่ถึง 50-60 กิโลเมตรก็ยังคุยกันอยู่ว่า HS2 เนี่ย High Speed 2เนี่ยจะเกิดขึ้นคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีประเด็นของตัวเองก็ยังฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องการสร้างการกระจายตัวของการพัฒนามากเขาต้องการสร้าง intermediate station ตัวอย่างเช่นกรุงเทพโคราชกรุงเทพโคราชเนี่ยเราอาจจะมองว่าประเด็นหลักคือกรุงเทพและโคราชแต่เอาจริงเนี่ยปากช่องสถานีระหว่างทางนี่แหละที่จะเกิดเป็นนัยยะสำคัญในแง่ของการพลิกการใช้เครื่องมือตรงนี้ในการกระจายความเจริญนะครับเยอรมนีนะครับเป็นลักษณะเน็ตเวิร์กที่มีผู้ใช้เข้าถึงอยู่แล้วเป็นการเพิ่มความจุอย่างที่ดร.สุเมธบอกนะเป็นกรณีที่สำคัญเลยเขาเรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับบนโครงข่ายของ ICE นะครับไม่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าใหม่สเปนนะฮะสเปนนี่เป็นลักษณะที่สับสนมากเพราะว่าเราเคยคุยกันเรื่องมิเตอร์เกจสแตนดาร์ดเกจใช่ไหมฮะสเปนประเทศเดียวนี่มี5เกจนะฮะเราเคยได้ยินแอฟริกันเกจนะฮะไซบีเรียนเกตเนี่ยเราไม่เคยรู้มีนะฮะ 1.1 ไล่ไปเลยฮะเพราะว่าเกตเนี่ยเป็นเรื่องของในแง่ของการแบ่งแยกดินแดนสเปนอะไรถ้าใครเคยได้ยินนะฮะว่าแคว้นคาตาลันกับแคว้นอะไรเขายังพยายามแบ่งแยกอะไรอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปนเขาต้องการสร้าง harmonization ต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาในการวิ่งเข้าสู่เมืองใหญ่อังกฤษนะก็เช่นเดียวกันอันนี้คือความหลากหลายของเครื่องมือที่เขาใช้กันนะแล้วถ้ามาดูโครงข่ายอย่างของยุโรปจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันต่างกันหมดนั้นไอ้คำถามที่ว่า250 200 300เนี่ยขึ้นอยู่กับในแง่ของฟิสิกอลขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะขึ้นอยู่กับความคุ้มทุนกันนะครับทุกประเทศนะครับมีการลงทุนอย่างสูงนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับคือคำถามคือทุกคนคงเห็นตรงกันว่าที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ก็เช่นเดียวกันว่ามันไม่ใช่คำถามว่าเราควรจะทำหรือไม่ทำนะมันเป็นคำถามว่าเราจะทำเมื่อไหร่และทำอย่างไรมากกว่าในส่วนของรถไฟความเร็วสูงนะครับจีนเนี่ยรวมกันหมื่นกว่ากิโลเมตรหมื่นกว่ากิโลเมตรแล้วจากเมื่อผมดูสไลด์หรือว่านั่งเรียนเรื่องพวกนี้ตอนแรกๆ 2,000 กว่ากิโลเมตร 3,000 4,000 ตอนนี้ 6,200 กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้คือสเกลของการขยายตัวนั่นมันคือเครื่องมือที่ทุกประเทศเขาใช้ในการผลักดันอะไรสักอย่างนะครับ